ลูกสาวแม่ลิ้นจี่เจ้าอร่อยเหมือนเดิมลุงใหญ่ก็ต้องเชียร์เพราะว่าขายถูกอ่ะ30บาทดูสิประเทศไทยแต่20บาทแพง30บาทถูกพูดไปอย่างนั้นเองไม่แพงหรอก20บาทก็ไม่แพง30บาทก็ไม่แพงเพราะว่าของเขาอร่อยแล้วทำสุกหลักอนามัยมีฝาปิดอะไรต่างๆดีครับก็ทำอยู่กับบ้านตัวเองก็เลยทำได้ดีขนาดนี้คนมาเที่ยวถนนคนเดินถ้าไม่มาทานโอ้โหเจอนักร้องด้วยสวัสดีครับกินข้าวต้มข้าวต้มปลาถนนคนเดินเจ้านี้สุดยอดใครอุ๊ยจะไปร้องเพลงเหรอจ๊ะยังไม่เริ่มหรอกมั้งหกโมงกว่าเมื่อกี้ลุงใหญ่เดินมายังไม่มีเลยลุงใหญ่กินหรอสั่งแล้วหรอสั่งแล้วเจ๊มาด้วยไหนอ่ะนี่ค่ะมาวันนี้ได้ตรงนี้เลยไหนบ้างไหนเขาต้องต้องปลาต้องกุ้งต่างเลยตกลงใครเป็นลูกสาวแม่ลิ้นจี่ใครเป็นหลานสาวหลานลูก3ฮาสเลชั่นได้แล้วคนทำนั้นหลานน่ารักจังทำอยู่กับบ้านมีความสุขนั่งเลยน้องเดี๋ยวบริการเต็มที่สั่งมาเลยวันนี้มาอุดหนุนของลุงได้แล้วนี่หว่าลุงก็ละลุงก็มาแต่เชียร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เที่ยวกินนอนออนไลน์ไม่ใช่เดินคุยรุยถ่ายตอนนี้มีดีเจจอมใจมาร่วมหมูค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นน้องหมูแล้ว